จะเป็นโรงสีนะครับมาดูโรงสีกันครับในขั้นตอนแรกก็จะเอาเปลือกข้าวครับเข้าไปในนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปรุ่นสเตเรียบัตรอ๋อไอ้มันจะมีพวกเศษเม็ดหญ้าเม็ดอะไรนะครับมันจะคัดลงทิ้งในนี้นะครับอันนี้เกลือเบียร์กระมวลเองอันนี้เม็ดลูกดอกพิษอยู่อันนี้อยู่เลี้ยดอกพิษเลี้ยดูอันนั้นเป็นสิ่งเชื่อมเลี้ยงหมดเลยยอดครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่ผ่านการคัดนะโอเคครับใครที่สนใจจะเอาข้าวมาคัดพันเมล็ดมาเป่าพวกเศษหญ้าเศษใบไม้ที่อยู่ในข้าวก่อนที่จะเอาไปหวานก็นะครับมากันได้เลยนะครับที่บ้านหนองปรงตำบลโกตที่อำเภอโพนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คัดข้าวถุงละ30บาทนะครับก็ใครที่สนใจก็มานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ